สวัสดีครับพีเพนครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องนะครับผมสั่ง iPad Pro ปี2021ขนาดจอ 12.9 นิ้วจากผู้ให้บริการภายในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ Apple Store หรือว่าเว็บ Apple นะครับที่มีประกันใจ14วันนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาแล้วเลยแล้วมันมีตำหนิครับก็คือผมเคยเปลี่ยนตั้งแต่ iPhone เคยเจอครับของ iPhone 7 Plusแต่ผมซื้อหน้าร้านผมก็เปลี่ยนเครื่องได้ภายในหน้าร้านของผู้ให้บริการนะครับแต่อันนี้ผมสั่งออนไลน์ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาให้ผมยังไงแต่ผมส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วครับว่าให้เขาทำการแก้ปัญหาผมยังไงไม่ใช่ให้ผมไปไอแคร์ให้ผมไปเคลมเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมทำยังไงแต่อันนี้ผมเพิ่งรับเครื่องมาวันแรกแล้วผมเก็บอัดวิดีโอให้เขาดูด้วยแล้วมันเจอจุดตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงให้ผมนะครับมันคือจุดไบหรือว่าจุดเดทหรือว่าจุดสีตายครับก็คือหลอดภาพตรงนี้ครับมันไม่สามารถแสดงสีที่เราต้องการได้ครับสมมติผมต้องการสีแดงมันก็ผมจะทดสอบในการเช็คหน้าจอนะครับโดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ CPU X นะครับผมแล้วก็ไปคำว่าตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมครับมันจะมีจุดไบหรือจุดสีตายครับผมหรือจุดดำครับผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โปรแกรมเช็คหน้าจอว่าสีต่างๆมันมีจุดแสดงผลยังไงบ้างครับนี่สีแดงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดสีดำอยู่กลางจอคือสีตายนะครับผมเห็นไหมผมเอาปากกาจิ้มให้ดูครับเห็นไหมครับตรงกลางจอเลยนี่เลยนะครับต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวก็ยังมีเห็นไหมสีเขียวมันก็ยังขึ้นเลยสีน้ำเงินนี่ขึ้นแล้วครับมันจะแสดงผลในสีต่างๆครับในส่วนสีดำคือหลอดภาพมันเสียครับผมสีดำมันจะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสีอื่นมันจะขึ้นเป็นจุดสีดำเพราะว่าหลอดภาพมันเป็นหลอดภาพที่สีตายครับผมไม่สามารถเป็นสีแดงได้มันจะเป็นจุดดำแบบนี้แหละครับนี่เลยผมก็ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการเขาจะทำยังไงผมนะแต่ผมก็ให้เขาไปแล้วข้อมูลว่ามันเป็นปัญหานะติดต่อไงให้ผมไปเคลมเพราะว่าผมอยู่ไกลไงครับอันนี้ผมจะมาอัปเดตครั้งว่าเขาจะติดต่อมาให้ผมยังไงถ้าให้ผมไปเคลมที่ไอแคร์เองก็เหมือนผมไปเปลี่ยนเครื่องที่เป็นอีกเครื่องใหม่ที่ไม่ใช่อีมี่นี้หรือว่าโมเดลนี้อาจจะเป็นเครื่องผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ผมอาจอันนี้ผมความรู้สึกถ้าบริการเหมือน Apple Store นะครับแบบอันนี้ผมสั่งออนไลน์ครับผมก็รู้ว่ามันอาจจะไม่เหมือน Apple Store แต่ผมก็ภาวนาว่าให้เขานะครับทำการเปลี่ยนเครื่องให้ผมก็พอสำหรับการสั่งออนไลน์นะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องผมก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ผมก็คือว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายในการสั่งกับผู้ให้บริการหรือว่าโอเปอเรเตอร์ตัวแทนจำหน่ายตัวนี้อย่างขาดเลยครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยว่าซื้อที่ไหนอันนี้ผมพูดลอยๆเฉยๆนะครับแต่ถ้าไม่แก้ปัญหาแบบนี้ผมก็จะขอไม่ขอใช้บริการอีกครับผมจะซื้อผ่าน Apple Store หรือว่าเว็บ Apple นะครับผมโดยตรงนะครับเพราะที่มีประกันใจ14วันให้เราแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ผมก็ส่งเรื่องไปให้เขาครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องราวว่าเขาติดต่อมาให้ผมเป็นยังไงบ้างว่าแก้ปัญหาให้ผมยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสั่งออนไลน์มันจะแตกต่างกับ Apple Store ไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างผมจะมาอัปเดตทีหลังครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ